ครับโอเคอันนี้ยังหมุนอยู่ยังหมุนไม่หมุนอยู่พร้อมยังครับพร้อมแล้วค่ะเปลี่ยนครับพี่น้องตอนนี้เราเห็นว่าบ้านเมืองของเราประเทศเราสังคมเรากำลังเปลี่ยนแปลงกับปัญหาต่างๆมากมายเราประสบหลายอย่างครับพี่น้องช่วงนี้เราประสบทั้งโรคระบาดเศรษฐกิจด้วยการร้องเรียนสิทธิต่างๆการประท้วงมีเยอะแยะมากมายนะครับและเรื่องอื่นๆที่เราพบเจอเมื่อเรามองไปรอบๆตัวเราแล้วเราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างวุ่นวายสังคมวุ่นวายเพราะว่าประสบกับปัญหามากมายนะครับแต่พี่น้องคิดว่าเมื่อคนเหล่านั้นเมื่อคนต่างๆเจอกับสถานการณ์แบบนี้คนส่วนมากเขาสอบหาอะไรคนส่วนมากต้องการอะไรที่พึ่งที่พึ่งไม่ใช่ที่พึ่งที่พึ่งที่พึ่งของเขาคืออะไรตอนนี้คนโลกคนโลกเงินอะไรครับทุกคนไม่ต้องคนในโลกนะทุกคนไม่มีเลยคนบนโอเคครับแน่นอนว่าสิ่งต่างๆที่เขาแสวงหาที่เราพูดกันมาเมื่อกี้บ้างครับเขาต้องการน่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยเขาเหมือนที่บอกเป็นที่พึ่งช่วยเขาในสถานการณ์ที่เขาเจอแบบนี้เป็นอะไรล่ะเช่นเงินทองมีที่บอกไปเงินทองของใช้ต่างๆก็ได้เป็นความจำเป็นที่เขาคิดว่าจำเป็นในสถานการณ์แบบนี้ครับอาจจะเป็นรถก็ได้อาจจะเป็นมือถือใหม่ก็ได้เพราะว่าไอโฟนใหม่ใกล้ออกแล้วมันสิ่งที่จำเป็นที่สุดในตอนนี้ใช่ไหมครับตอนนี้เรามีโควิดระบาดแต่เราต้องใช้ไอโฟนเพื่อรักษาเนาะแต่ไม่รู้ทำไมต้องการไอโฟนช่วงนี้นะครับอาจจะเป็นไปได้อยู่บ้านนานเนาะเราต้องดูไอโฟนดีกว่าใช้เล่นก็ได้เพื่อความสะดวกสบายบ้างความมั่งคั่งมั่งมีบ้างนะครับหรือบางคนต้องการแสวงหางานที่ดีงานที่มั่นคงต้องการงานที่เราจะไม่ตกงานแน่ช่วงนี้อาจต้องการงานเพิ่มขึ้นหรืออาจจะมีลูกก็ได้มีครอบครัวก็ได้ช่วงนี้เวลานี้บางคนก็ยังทำเหมือนเดิมและมุ่งมั่นที่จะทำต่อไปก็คือแสวงหาแฟนหาสามีหาภรรยาหาคนที่ช่วยหาเงินแต่จริงๆแล้วหาคนที่ช่วยใช้เงินดีกว่าแน่นอนไม่หาเงินเนี่ยใช้เงินด้วยกันในสถานการณ์ยากลำบากแบบนี้คนส่วนมากกับแสวงหาสิ่งที่พวกเขาคิดว่าจะช่วยเขาให้พ้นจากสถานการณ์ที่ลำบากเช่นนี้ทุกคนมีหลายเหตุผลว่าสิ่งที่เขาต้องการที่จะช่วยเขาคืออะไรเขามีหลายเหตุผลนะครับสถานการณ์ที่เราคิดว่าไม่ดีสถานการณ์ที่เราคิดว่าเป็นความลำบากต่างๆเหล่านี้ยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวนี้ก็ได้ตอนนี้เรากำลังเจออยู่สถานการณ์ที่แย่มากโลกของเรานะครับทั้งความลำบากเพราะโรคเพราะเศรษฐกิจโอ้ทุกอย่างเยอะแยะมากมายนะครับนี่คือสิ่งที่อ้างถึงเมื่อกี้คือสิ่งที่เขาเสาะแสวงหาเราสังเกตได้เราดูในโลกคนในโลกแย่งชิงอะไรกันเดือดร้อนอะไรกันนะครับง่ายๆก็อย่างที่บอกลองดูใน Twitter ถ้าอะไรติดเทรนด์อันนั้นแหละสำคัญสำหรับคริสเตียนเรานะครับไม่ต่างกันเราชอบอ้างคนในโลกหาอันนี้หาอันนั้นเราไม่ต่างกันพี่น้องตอนนี้เราอยู่ในประเทศที่มีโรคเหมือนกันเราคริสเตียนเราไม่ได้อยู่ดาวอังคารนะเราอยู่ในโลกนี่แหละมีปัญหามากมายเหมือนกันโดยเฉพาะปีนี้การเกิดขึ้นการเกิดขึ้นสำหรับโรคโควิด-19เราเห็นว่าลำบากเราเห็นว่าเราเจอเหมือนคนในโลกนั่นแหละโควิดเราก็ติดเหมือนคนในโลกนั่นแหละแต่เราแสวงหาสิ่งต่างๆมากมายที่ช่วยเหลือเราเพื่อให้เรารอดพ้นวันยากลำบากเหมือนคนในโลกเช่นกันพี่น้องเราแสวงหาเหมือนคนในโลกเงินความสบายความมั่นคงงานเศรษฐกิจที่ดีเหมือนกันงานที่มั่นคงเราแสวงหาเหมือนกันเราแสวงหาทุกอย่างที่คิดว่ามันจะช่วยให้เราดีขึ้นเหมือนกันมนุษย์ทุกคนทำเหมือนกัน
หลายครั้งคริสเตียนเราทำเหมือนกันเราแสวงหาที่ให้เราจะพ้นจากปัญหานี้ไปได้พ้นจากวิกฤตนี้ไปได้ไม่ว่าเราลำบากหรือสบายสิ่งที่เราแสวงหาเป็นทุกอย่างยกเว้นพระเจ้าไม่ว่าเราสบายเราก็ลืมพระเจ้าไม่ว่าเราลำบากเห็นไหมตอนนี้เราลำบากมนุษย์ทุกคนไม่แสวงหาพระเจ้าอยู่แล้วและคริสเตียนด้วยคริสเตียนประสบกับโรคคริสเตียนประสบกับเศรษฐกิจที่ไม่ดีงานที่ไม่ดีปัญหาเยอะตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เหมือนเดิมแล้วเที่ยวก็ไม่ได้นมัสการยังติดขัดเราแสวงหาสิ่งเหล่านั้นเหมือนกันแต่เราหาทุกอย่างยกเว้นพระเจ้าพี่น้องเรากระหายทุกอย่างยกเว้นพระเจ้าวันนี้เราจะมาศึกษาดูในสดุดีบทที่42ในหัวข้อที่ว่าเรากำลังกระหายหาอะไรอยู่พี่น้องก่อนที่เราจะอ่านเราเห็นในสดุดีบทที่42นะครับต้นฉบับของฮิบรูโบราณบางฉบับได้ร่วมเอาสดุดีบทที่42และบทที่43เป็นบทเดียวกันนี่ก็เป็นที่เข้าใจได้เพราะว่า2บทนี้มีคำกล่าวรับซึ่งซ้ำกันถ้าเราดูในสดุดีบทที่42ข้อที่5ข้อที่11และสดุดีบทที่43ข้อที่5เหมือนกันมีคำกล่าวเหมือนกันไม่เต้นต่างอะไรเลยสดุดีบทที่42เป็นการแสดงออกของผู้เขียนสดุดีที่กระหายหาพระเจ้าสดุดีบทที่43เป็นการสรรเสริญผู้เขียนในโอกาสการสามัคคีอย่างสมบูรณ์กับพระเจ้าแต่เราเห็นว่ามีคำเขียนที่เหมือนกันไม่ใช่ลักษณะการเขียนนะครับแต่เป็นสิ่งที่เขียนเหมือนกันเลยลองดูได้นะครับและบทเพลงสดุดีบทนี้เราไม่แน่ใจว่าเป็นของดาวิดโดยตรงหรือเปล่าเพราะไม่ได้บอกชัดเจนนะครับแต่หลายคนก็เชื่อกันว่าถูกเขียนโดยดาวิดนะครับแต่เราไม่ได้แน่ใจขนาดนั้นและเขาคิดว่าเป็นดาวิดเขียนและมอบให้หรืออุทิศให้กับนักขับร้องเพลงของเขาที่พระพราดังนั้นผมจะไม่ระบุโดยตรงว่าเป็นดาวิดเขียนหรือเปล่าผมจะอ้างว่าเป็นผู้เขียนก็แล้วกันนะครับเพราะเราเห็นในนี้ว่าถึงหัวหน้านักร้องมัสคินบท1ของตระกูลโคราตระกูลโคราก็เป็นตระกูลเลวีที่ร้องเพลงโอเคนะครับนี่คือสิ่งที่เราเห็นพื้นฐานไปก่อนจากนั้นเราจะเข้าสู่สิ่งที่เราจะศึกษากันนะครับเราขอพี่ต้อมช่วยอ่านให้เราฟังในสดุดีบทที่42นะครับข้อที่1ถึงข้อที่5โอเคครับเราจะอธิษฐานด้วยกันก่อนนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าพระเจ้าครับค่ำคืนนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เรามาสู่พระเจ้าในการนมัสการในการประชุมอธิษฐานพระองค์ครับขอขอบคุณสง่าราศีของพระองค์ขอบคุณความรักมั่นคงของพระองค์เราขอขอบคุณการดูแลของพระองค์ที่ดีเสมอพระเจ้าครับค่ำคืนนี้ขอสติปัญญาให้กับเราเพื่อที่จะเรียนรู้ถ้อยคำของพระองค์เพื่อให้เราได้ตามทางของพระองค์อย่างถูกต้องด้วยพระเจ้าครับขอการดูแลนั้นกับเราอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์อาเมน
สิ่งแรกที่เราจะเห็นนะครับการกระหายหาพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ในส่วนแรกนะครับผู้เขียนสดุดีเขากล่าวว่าเขากระหายหาพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ขณะเมื่อเขาถูกสบประมาทจากศัตรูแต่เขาเชื่อมั่นว่าเขายังสรรเสริญพระองค์อยู่หรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าผู้เขียนเขาได้ทนทุกข์ณเงื้อมือของศัตรูที่ทรมานเขาแต่เขาปรารถนาจะหาพระเจ้าผู้ซึ่งเขาคาดหวังอย่างมั่นใจที่จะสามารถสรรเสริญได้ในอนาคตเมื่อพระเจ้าจะช่วยกู้เขาเราจะเห็นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในข้อที่1ข้อที่2ของสดุดีบทที่42นะครับบอกว่ากวางกระเสือกกระสนหาทานน้ำฉันใดข้าแต่พระเจ้าจิตใจข้าพระองค์ก็กระเสือกกระสนหาพระองค์ฉันนั้นจิตใจข้าพระองค์กระหายหาพระเจ้าหาพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์เมื่อไรข้าพระองค์จะได้มาเห็นพระพักพระเจ้าพี่น้องครับผู้เขียนเปรียบเทียบการกระหายหาพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ของเขากับการที่กวางกระหายหาน้ำความต้องการของสัตว์เพื่อประทังชีวิตเป็นเรื่องเปรียบเทียบที่ดีถึงความต้องการฝ่ายจิตวิญญาณนะครับที่ต้องการพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์เป็นแหล่งชีวิตของฝ่ายวิญญาณเพลงสดุดีบทนี้นะครับเขียนขึ้นด้วยภาพเปรียบเทียบที่งดงามจากโลกธรรมชาติคำที่แปลว่ากระเสือกกระสนมีความหมายว่าหวยหาพี่น้องครับช่างเป็นภาพที่น่ารักกวางที่ถูกไล่ล่าย่อมหวยหาน้ำดื่มดับกระหายที่ลำธารสายหนึ่งที่น้ำไหลเย็นในหุบเขาในการอยู่ในป่าที่โดดเดี่ยวกวางเหล่านั้นพยายามจะหนีเพื่อหาน้ำเพื่อจะประทังชีวิตของมันและมันจึงพบที่ลี้ภัยที่นั่นทานน้ำนั้นเป็นที่ลี้ภัยของมันและดับกระหายของกวางตัวนั้นได้จากน้ำเย็นจากที่นั่นพี่น้องครับเหมือนกับกวางที่กระหายหาน้ำจากลำธารเย็นในหุบเขาเหมือนอย่างที่ลำธารนั้นเป็นแหล่งค้ำจุนทางกายภาพดังนั้นพระเจ้าเองพระเจ้าก็เป็นแหล่งค้ำจุนผู้คนทางวิญญาณเช่นกันถ้าน้ำนั้นเป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์ค้ำจุนช่วยเหลือกวางในด้านกายภาพพระเจ้าเหมือนกันพระเจ้าเป็นที่ค้ำจุนของเราในฝ่ายวิญญาณด้วยผู้เขียนเขากระหายหาพระเจ้าเขาไม่สามารถได้มาซึ่งความสดชื่นที่เขาต้องการได้แต่เขาจะรอคอยพระเจ้าเพราะในไม่ช้าเขาจะได้มันเขาคอยที่เสาะหามันในไม่ช้าพี่น้องครับเราจะดูต่อไปในข้อที่3ข้อที่4ข้อที่3ข้อที่4บอกว่าข้าพระองค์กินน้ำตาต่างอาหารทั้งวันคืนขณะที่คนพูดกับข้าพระองค์วันแล้ววันเล่าว่าพระเจ้าของเจ้าอยู่ที่ไหนเมื่อข้าพระองค์ระบายความในใจออกมาข้าพระองค์ระลึกถึงสิ่งเหล่านี้คือข้าพระองค์ไปกับมหาชนและนำพวกเขาไปเป็นขบวนแห่ถึงพระนิเวศพระเจ้าด้วยเสียงโห่ร้องยินดีและเสียงขอบพระคุณคือมวลชนกำลังฉลองเทศกาลเลี้ยงพี่น้องครับแทนที่เขาจะดื่มจากพระเจ้าแต่ตอนนี้เขาจำเป็นต้องดื่มจากน้ำตาของเขาเองเพราะอะไรครับเพราะศัตรูเยาะเย้ยเขาคนเหล่านั้นสบประมาทความเชื่อของเขาอยู่เสมอด้วยคำถามว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนเล่าพระเจ้าของเจ้าอยู่ที่ไหนเล่าขณะที่พระเจ้าไม่ตอบสนองเขาในตอนนั้นเขาทำได้เพียงระลึกถึงคิดถึงความสดชื่นในการร่วมขบวนแห่ในสถานนมัสการที่เยรูซาเล็มแต่เขายังไม่สามารถกลับไปที่นั่นได้พี่น้องครับผู้เขียนกำลังอยู่ในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ใจอย่างหนักแต่ขณะเดียวกันบรรดาปฏิปักษ์ของเขาศัตรูของเขาก็ทำให้เขาเจ็บด้วยการเหน็บแนมเขาว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนล่ะพี่น้องเมื่อเรากำลังเผชิญกับปัญหาหนักเรามีปัญหาอยู่แล้วแต่ด้านมาเจอคนอื่นที่สบประมาทว่ามีไหนพระเจ้าไม่เห็นช่วยเลยพระเจ้าอยู่ที่ไหนล่ะมันยิ่งทำให้ผู้เขียนนั้นท้อแท้ใจไปอีกเมื่อผู้เขียนนึกถึงย้อนถึงความทุกข์ลำบากของตนสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่เขาทำได้ก็คือเขายิ่งจมปลักอยู่ในความทุกข์เท่านั้นยิ่งเขาคิดถึงความทุกข์ยากเขากลับจมอยู่ในความทุกข์ยากเท่านั้นและเหล่าปฏิปักษ์ก็มีความสุขเหลือเกินที่จะโจมตีเขาศัตรูก็มีความสุขเหลือเกินนะครับที่พึ่งเดียวของเราที่พึ่งเดียวของเขาก็คือเ
เขาต้องเทใจออกต่อพระเจ้าเท่านั้นที่พึ่งพาเดียวของเขาคือวางใจในพระเจ้าพี่น้องครับในข้อที่5บอกว่าจิตใจของข้าเอ๋ยฉะไหนเจ้าจึงฝ่ออยู่ฉะไหนเจ้าจึงกระสับกระส่ายอยู่ภายในจงหวังในพระเจ้าเพราะข้าจะยกย่องพระองค์อีกผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพี่น้องครับผู้เขียนได้กระพริบตาและฉุกคิดและถามตัวเองว่าจิตใจเอ๋ยทำไมต้องฝ่ออยู่ฉะไหนเจ้าถึงกระสับกระส่ายอยู่ภายในจงหวังในพระเจ้าสิจงยกย่องพระเจ้าสิเพราะพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพี่น้องครับเขาระลึกถึงความดีของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ท่ามกลางประชาชนของพระเจ้าและเขาก็ได้ถามตัวเองว่าทำไมต้องปล่อยให้ตัวเองท้อใจขนาดนั้นเมื่อเรามาอยู่ต่อหน้าพระพักพระเจ้าโดยความเชื่อได้เห็นรัศมีแห่งพระพักของพระองค์ส่องมาถึงเราความทุกข์ความลำบากต่างๆก็ดูเล็กไปในฉับพลันถ้าเทียบกันแล้วผู้เขียนเขาก็เลยสงสัยว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ขนาดนั้นปัญหาเล็กน้อยนิดเดียวทำไมเขาถึงหดหู่ใจในตอนแรกทำไมเขาถึงลำบากใจในตอนแรกคำเทศนาของเขาเทศนาต่อตัวเองเขาบอกว่าจงหวังใจในพระเจ้าสิเขากำลังเตือนตัวเองเทศนาใส่ตัวเองดังนั้นเขาจึงตั้งใจแน่วแน่ที่จะสรรเสริญพระเจ้านั่นคือเขากำลังขอบคุณพระเจ้าเขาสรรเสริญพระเจ้าว่าเขาสรรเสริญพระเจ้าล่วงหน้าเลยเพราะเขารู้ว่าพระเจ้าจะช่วยเหลือเขาเขาสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับความช่วยเหลือของพระองค์ที่จะมาถึงพี่น้องครับสรุปไม่ง่ายในสิ่งที่เราเห็นในข้อที่1ถึงข้อที่5ผู้เขียนจิตใจของเขากระหายหาพระเจ้าเหมือนกวางที่กระหายหาน้ำแต่ขณะที่เขารอจะได้ดื่มน้ำจากพระเจ้าเขากลับต้องดื่มน้ำตาของตัวเองแทนเพราะอะไรครับเพราะความทุกข์ของเขาเพราะการดูถูกของศัตรูที่อยู่รอบๆและเมื่อเขายังไม่ได้อะไรยังไม่ได้รับการช่วยเหลือพระเจ้ายังไม่ได้เตรียมความช่วยเหลือของเขาในความจำเป็นของเขาในตอนนั้นสิ่งที่เขาทำได้เพียงคิดถึงความสดชื่นคิดถึงสิ่งที่เขาเคยนมัสการเมื่อครั้งอยู่เยรูซาเล็มเขาคิดถึงสิ่งนั้นเขาคิดถึงว่าเมื่อฉันได้อยู่กับประชาชนของฉันได้นมัสการพระเจ้ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีเนาะและยิ่งเขาคิดถึงอย่างนั้นเขาท้อใจดังนั้นเมื่อเขาท้อใจแต่เขากลับคิดได้เขาย้ำเตือนตัวเองว่านั่นคือช่วงเวลาที่ดีเราสรรเสริญพระเจ้าเรามีความชุ่มชื่นใจร่วมกับประชาชนของเขาดังนั้นเขาจะท้อใจทำไมเพราะพระเจ้าเคยช่วยเขาแล้วเขาเคยมีความสดชื่นเมื่อเขาร่วมนมัสการกับพระเจ้าแม้ตอนนี้เขาจะอ่อนล้าใจแต่เขายังมีความหวังในพระเจ้านี่เพราะเขามั่นใจว่าเขาจะยังสามารถสรรเสริญพระองค์เหมือนเดิมได้เขามั่นใจเขามีความหวังว่าเขาจะกลับไปสรรเสริญพระเจ้าที่เยรูซาเล็มเหมือนเดิมได้เขาจะสรรเสริญพระเจ้าได้ที่เขาต้องทำก็คือหวังใจในพระเจ้าจนกว่าจะถึงเวลานั้นเท่านั้นเขาต้องรอคอยพระเจ้าด้วยแม้เขากระหายหาน้ำเมื่อเขาเจอความทุกข์แต่เขาต้องรอคอยพระเจ้าที่จะตอบเขาด้วยพี่น้องครับนี่คือความจริงนี่คือความจริงที่เราพบเจอแม้ข้อ1ถึงข้อ5จะสั้นๆแต่เราเห็นมีอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งไม่ต่างกันเดี๋ยวจะสรุปเหมือนเดิมนะครับส่วนอื่นๆก็คือเขาท้อใจเหมือนเดิมเขาท้อใจสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่สุดท้ายเขาก็เตือนตัวเองว่าทำไมจิตใจถึงฝ่ออยู่ล่ะพระเจ้าเป็นความหวังของเราเราจะสรรเสริญพระเจ้าแน่แต่รอคอยพระเจ้าเป็นผู้ช่วยให้รอดของเราข้อที่6ถึง11ประมาณนี้พี่น้องครับนี่คือความจริงที่เราเจอหลายครั้งเราอาจจะต้องกินน้ำตาต่างอาหารทั้งวันทั้งคืนเหมือนกันหมายถึงชีวิตของเราพบเจอความทุกข์ลำบากที่เข้ามาเสมอพี่น้องการใช้ชีวิตคริสเตียนมันไม่ง่ายเพราะว่าอย่างที่บอกเราไม่ได้เป็นของโลกแล้วนี่เราไปคนละทางกับโลกแล้วเพราะดำเนินชีวิตเราต่างจากความบาปทุกอย่างมันไม่ค่อยราบรื่นเพราะว่าเราเดินคนละทางเราทวนกระแสน้ำมันมีความลำบากแน่นอนพี่น้องเคยว่ายน้ำทวนกระแสน้ำไหมส่วนมากในที่นี้ว่ายน้ำไม่เป็นไม่มีประสบการณ์แต่ยากมากว่ายน้ำทวนกระแสน้ำต้องเราต้องใ
เราเรียกให้รางวัลหรือให้ความสุดยอดกับปลาแซลมอนเนาะว่ายทวนกระแสน้ำโคตรเก่งเนาะพี่น้องแต่เช่นกันการที่เราทวนกระแสแห่งการดำเนินชีวิตของคนในโลกมันลำบากแน่นอนพี่น้องนั่นคือสิ่งที่เราพบเจอใช่ไหมเราเจอปัญหามากมายเมื่อเราเจอความลำบากในชีวิตแน่นอนปัญหาความลำบากต่างๆวิกฤตต่างๆโดยเฉพาะช่วงนี้เราเจอทุกอย่างเหมือนที่เกริ่นไปแล้วข้างต้นมันทำให้เราท้อใจพี่น้องยิ่งกว่านั้นนอกจากปัญหาที่เข้ามาในชีวิตของเราแล้วเรามีความทุกข์ในใจแล้วเรายังเจอศัตรูเยอะเย้ยเราด้วยเขาเยอะเย้ยเราว่าพระเจ้าของเราอยู่ที่ไหนเล่าเมื่อเราประสบปัญหาเนี่ยพระเจ้าของเจ้าอยู่ไหนล่ะเห็นไหมไม่มีใครช่วยเจ้าเลยเจอปัญหาต่างๆเจอวิกฤตต่างๆพระเจ้าไม่ไหนพระเจ้าที่บอกว่าจะช่วยไม่ไหนพระเจ้าที่มองไม่เห็นของเราอยู่ที่ไหนพี่น้องเราต้องเข้าใจก่อนว่าผู้เขียนนี่เขาเป็นอิสราเอลเขาเขียนให้อิสราเอลฟังด้วยฉะนั้นอิสราเอลเขามีศัตรูที่เป็นคนต่างชาติอยู่แล้วแต่เราไม่ใช่อิสราเอลเราไม่มีศัตรูที่เป็นคนแบบเขาคนรอบข้างเพื่อนบ้านคนในโลกไม่ใช่ศัตรูเราเราที่ใช่สิคนข้างบ้านมันด่าฉันเยอะเย้ยฉันว่านั่นเป็นว่าพระเจ้าของเจ้าอยู่ที่ไหนเนี่ยศัตรูของฉันฉันต้องฆ่าเขาไม่ใช่นะครับพี่น้อง เราไม่ใช่ชาวอิสราเอลอิสราเอลมีสัญญาศัตรูของเขาคือใครพระเจ้าจะอวยพรคนที่อวยพรเขาจะแช่งสาปศัตรูของเขาพี่น้องแต่คนรอบข้างของเราไม่ใช่ศัตรูจริงที่บางครั้งเขาอาจจะเยอะเย้ยเราเขาอาจจะดูถูกเราแต่เขาเป็นเพียงคนบาปที่ต่อต้านพระเจ้าเท่านั้นเขาเลยเยอะเย้ยเราเขาต่อต้านพระเจ้าเป็นปกติอยู่แล้วไม่มีปัญหาเราไม่ต้องเดือดร้อนแต่เขาไม่ใช่ศัตรูคนเหล่านั้นไม่ใช่ศัตรูคนเหล่านั้นเป็นคนที่เราต้องรักแม้จะยากมากแต่ก็ต้องรักเพราะเราต้องประกาศข่าวประเสริฐ พระเยซูคริสต์บอกให้เราประกาศข่าวประเสริฐให้กับทุกคนไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นคนที่เราต้องรักพี่น้องแต่ศัตรูที่กำลังเยาะเย้ยเราไม่ใช่คนสำหรับคริสเตียนเราอาจจะเป็นเนื้อหนังเราก็ได้เป็นความบาปของเรานี่แหละเป็นซาตานก็ได้นอกจากเรามีปัญหาในการใช้ชีวิตในการใช้ชีวิตต่างๆของเราแล้วนะครับศัตรูความบาปยังเย้ยหยันเราตลอดเนื้อหนังจะทำให้เราคิดว่าเห็นไหมเห็นไหมเจ้ามีปัญหาและพระเจ้าอยู่ไหนเห็นไหมซาตานความบาปจะทำให้เราเห็นจะเป็นเนื้อหนังที่คอยกระซิบกับเราว่าเห็นไหมพระเจ้าอยู่ที่ไหนเห็นไหมนี่ลำบากลำบากเงินก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีพระเจ้าอยู่ที่ไหนไม่เห็นพระเจ้าช่วยเลยเนื้อหนังเรากำลังต่อว่าเราเห็นไหมครับเรามีสงครามเนื้อหนังกับชีวิตใหม่แต่เนื้อหนังกำลังทำสงครามกับเรากำลังเป็นศัตรูที่เยาะเย้ยเราพี่น้องครับในขณะที่เรามีปัญหาขณะที่เราเจอสถานการณ์ย่ำแย่ของชีวิตสิ่งที่เราต้องการคืออะไรสิ่งที่เราแสวงหาเสาะหาคืออะไรสิ่งที่เรากระเสือกกระสนหวยหาคืออะไรสิ่งอะไรที่เรากระหายถึงมันตอนนี้เรามีปัญหาเรามีความทุกข์ลำบากรอบตัวเรายังไม่พอเนื้อหนังยังมาเยอะเย้ยเราอีกยังมาซ้ำเติมเราอีกเราเจอสิ่งที่เราคิดว่าเป็นปัญหาในชีวิตส่วนมากเมื่อเราเจอปัญหาแบบนั้นเราไม่เคยกระหายหาพระเจ้าเลยสิ่งที่เราจะแสวงหาคือสิ่งอื่นอะไรก็ได้ที่ตอบสนองในการแก้ปัญหาของเราเราจะหาเงินเราจะกระหายเงินเพื่อให้เงินตอบสนองสิ่งที่เราขาดไปเราจะทำทุกอย่างเพื่อเงินเพราะเรากระหายมันนี่เรากระเสือกกระสนหาเงินทุกวิถีทางไม่ว่าทางนั้นจะถูกหรือผิดก็ตามเราจะคิดว่าขอให้ฉันได้เงินไว้ก่อนเถอะฉันจะขโมยก็ได้ฉันจะโกงก็ได้ฉันจะโกงคนอื่นฉันจะเล่นการพนันก็ยอมพี่น้องนี่คือสิ่งที่เรากระหายหรือเปล่าขอทุกคนเปิดไปใน1ทิโมธีบทที่6ขอคุณขันแก้วอ่านนะครับ1ทิโมธีบทที่6ข้อ9ถึงข้อที่10
โอเคครับพี่น้องจากข้อนี้เราเห็นว่าเรากำลังเสาะหาและกระหายหาความเป็นรากเหง้าของความชั่วความบาปทั้งหมดหรือเปล่าเราให้เงินความร่ำรวยเป็นเหมือนกับสิ่งที่มีอำนาจสูงสุดในชีวิตเราไหมพี่น้องเราทำทุกอย่างเพื่อมันเราอยากได้มันเรากระหายหามันพี่น้องแต่เราลืมไปหรือว่าพระเจ้าผู้มีอำนาจสูงสุดมากกว่าเงินด้วยซ้ำและเงินทองเป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างแม้พระเจ้าอาจจะไม่ได้สร้างตรงๆแต่มนุษย์ที่พระเจ้าสร้างผลิตพี่น้องเราไม่ได้กระหายหาหรือแสวงหาพระเจ้าผู้ทรงสร้างแต่เรากลับหาสิ่งที่ผู้สร้างผลิตนี่ไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยฉันแสวงหาพระเจ้าแล้วจะได้เงินใช่ไหมไม่ใช่แต่เราหมายถึงเราควรแสวงหากระหายหาสิ่งที่มีอำนาจสามารถดูแลเราได้มากกว่าพี่น้องหลายครั้งเราเพียงแสวงหาอะไรผมเปรียบเทียบกับอะไรดีแสวงหาเงินสมมุติเอาเงินนี่แหละกับตู้กดเงินเอาไหนดีเอาเครื่องผลิตเงินดีกว่าเนาะถ้าสมมุติเราแสวงหาใช่ไหมแต่หลายคนแสวงหาเงินถ้าคุณชอบกินช็อกโกแลตคุณแสวงหาช็อกโกแลตแต่มีคนที่ผลิตช็อกโกแลตได้คุณจะเลือกแสวงหาอะไรผู้ผลิตเครื่องช็อกเราจะมีกินตลอดเราไม่ต้องแสวงหาตลอดพี่น้องแต่หลายครั้งเรากระเสือกกระสนและแสวงหาสิ่งอื่นทั้งหมดเป็นตัณหาของโลกเป็นตัณหาของเนื้อหนังเป็นความบาปทั้งหมดที่คนในโลกทำเราทำทุกอย่างเพื่อให้ได้งานนั้นให้มีงานมากขึ้นเพื่อให้มีเงินมากขึ้นเราทำทุกอย่างเพื่อให้ได้แฟนคนนี้ศัลยกรรมฉันก็ยอมแต่งเป็นหมื่นแอปฉันก็ยอมในกล้องเนี่ยมีแอปแล้วเอาไปแต่งในแอปอื่นอีกเราไม่สนใจหรอกว่าเสาไฟฟ้าเสาบ้านบ้านเราจะเบี้ยวจะเอียงเราไม่สนเหมือนเราอยู่ในโลกอีกมิติหนึ่งเพราะว่าข้างๆเราจะเบี้ยววิ่งไปหมดแต่หน้าฉันสวยก็พอแต่งไปแต่งมาออกมาเหมือนแม่มดอยากยืมคางนั้นไปปลูกผักแทนจอบเพราะมันจะแหลมจริงๆพี่น้องเราทำทุกอย่างเพื่อให้ได้แฟนเราทำทุกอย่างเพื่อให้ได้สิ่งที่สนองความต้องการของเนื้อหนังเราทำทุกสิ่งเหล่านั้นด้วยการกระหายด้วยการกระเสือกกระสนนะว่าฉันจะทำยังไงฉันจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้สิ่งนั้นเราเป็นเหมือนกวางที่กระเสือกกระสนอยากไปกินดินไม่ใช่น้ำพี่น้องนั่นถูกต้องไหมเพราะอะไรครับเพราะเราทำสิ่งนั้นมันไม่ถูกต้องเพราะว่ากวางไปกินดินมันถูกต้องเหรอมันไม่ถูกต้องเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์ประโยชน์ของกวางก็คือน้ำเพราะมันกระหายหาน้ำน้ำจะเป็นสิ่งเดียวที่ช่วยกวางดับกระหายในทำนองเดียวกันพี่น้องเราเป็นอย่างนั้นเรากระเสือกกระสนเสาะหาหวยหาอย่างเต็มที่เหมือนคนกระหายแบบฉันจะตายแล้วฉันต้องไปเสาะหาทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่มีประโยชน์และไม่นานเราจะตายแน่ไม่นานกวางจะตายแน่เพราะมันกินแต่ดินพี่น้องแน่นอนแม้เราไม่ลงจากความรอดแต่เมื่อเราเสาะหาสิ่งอื่นที่ไม่มีประโยชน์เราจะแห้งฝ่ายจิตวิญญาณหมายถึงเราจะตามความบาป 100% แน่เราจะลงตามความบาปไม่ลงในความรอดแต่ชีวิตของเราจะอยู่แต่ความบาปเป็นสิ่งที่แห้งแล้งไม่ใช่แหล่งน้ำพี่น้องครับเมื่อเรายากลำบากเรามีปัญหาต่างๆสิ่งที่เราแสวงหาหรือหวยหาคือพระเจ้าไม่ใช่แค่หาทรงเดชด้วยหรือหาไปอย่างนั้นแหละโอ้ฉันตามพระเจ้าไปอย่างนั้นแหละถ้าไม่งั้นเดี๋ยวคนอื่นต่อว่าฉันเพราะฉันไม่มีทางเลือกฉันต้องตามพระเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นเราเห็นในเรื่องที่เราศึกษาผู้เขียนเขาลำบากแต่เขาไม่ได้หาอย่างทรงเดชฉันหาพระเจ้าก็ได้แต่เขากระเสือกกระสนเหมือนกวางหาแหล่งน้ำพี่น้องครับกระเสือกกระสนหมายถึงอะไรเมื่อกี้บอกว่าหวยหาไปแล้วแต่ความหมายอีกอย่างหนึ่งของการกระเสือกกระสนหมายถึงดิ้นรนให้พ้นจากความยากลำบากดิ้นรนเพื่อหาสิ่งที่ดีกว่าเช่นเดียวกับกวางที่กระเสือกกระสนหาน้ำเพื่อจะดับกระหายของตนเมื่อเรากระหายหาพระเจ้า
พระองค์ทรงทำให้จิตวิญญาณที่หวยหาของเราอิ่มสบายการกระหายหาน้ำของกวางนะครับต้องการที่ประทังชีวิตของมันควรเป็นเหมือนคริสเตียนที่จิตวิญญาณของเราต้องการพระเจ้าผู้เป็นแหล่งของจิตวิญญาณของเราด้วยถ้ากวางมันต้องการน้ำเพื่อเป็นแหล่งชีวิตของมันเราควรเป็นเหมือนกันเราต้องกระเสือกกระสนหาพระเจ้าผู้เป็นแหล่งของจิตวิญญาณด้วยพี่น้องครับขอเปิดในสดุดีบทที่143ขอพี่มนต์อ่านให้เราฟังนะครับสดุดี143ข้อ6จากที่อ่านไปแล้วนี่ควรเป็นจิตใจของเราเราควรกระหายหาพระเจ้าเหมือนดินที่กระหายหาน้ำฝนพระเจ้าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สำหรับชีวิตของเราพระเจ้าเป็นเหมือนน้ำที่ทำให้ดินนั้นชุ่มชื้นเราเป็นเหมือนดินที่แห้งพี่น้องเมื่อเราเป็นเหมือนดินที่แห้งแต่ทำไมเรากลับถึงต้องการสิ่งอื่นที่มันไม่สามารถช่วยให้ดินนั้นชุ่มชื้นได้แต่พระเจ้าทำให้เราหายการกระหายได้ทำให้เราเป็นดินที่ชุ่มชื้นได้พี่น้องครับอย่างที่ลำธารเป็นที่ค้ำจุนของกวางพระเจ้าเองเป็นที่ค้ำจุนฝ่ายจิตวิญญาณของเราด้วยขอทุกคนเปิดไปในยอห์นบทที่4ขอออยอ่านนะครับยอห์นบทที่4ข้อ14โอเคครับพี่น้องและนี่คือสิ่งที่แน่ทีเดียวเมื่อเราหันไปมองดูพระเยซูในความทุกข์ใจของเราเราก็วางใจได้ว่าพระองค์ทรงมองดูเราอย่างโปรดปรานพระองค์เป็นแหล่งน้ำของชีวิตเสมอไม่ว่าเรารอดแล้วแต่เราดำเนินชีวิตของเราเมื่อเราเจอความทุกข์ยากต่างๆเราเพียงแค่หันมาหาพระเจ้าหันมาหาพระเยซูคริสต์และพระองค์จะทรงยกชูจิตวิญญาณของเราขึ้นพี่น้องเรารอดแล้วแต่เราต้องดำเนินชีวิตตามทางของพระเจ้าด้วยเพราะพระเจ้าเป็นแหล่งของจิตวิญญาณของเราไม่ว่าเราดำเนินชีวิตอย่างไรเรายังต้องตามทางที่เป็นแหล่งของชีวิตด้วยขอดูในมัทธิวบทที่5ข้อที่6ถ้าท่องจำได้ก็อ่านไปเลยขอคุณโอช่วยอ่านให้เราฟังครับมัทธิวบทที่5ข้อที่6พี่น้องคนที่หิวกระหายความชอบธรรมก็เป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าจะทรงให้อิ่มพี่น้องครับพระเยซูคริสต์เป็นแหล่งน้ำของความชอบธรรมเมื่อเราแสวงหาที่จะตามพระองค์เรากระหายที่จะให้พระองค์ช่วยเหลือเราในสถานการณ์ที่เราพบเจอพระองค์ไม่ทิ้งเราแน่นอนและที่แน่ๆพระองค์จะให้เราอิ่มพี่น้องครับสิ่งอื่นไม่เคยให้เราอิ่มความบาปไม่เคยให้เราอิ่มความบาปเพียงแค่ให้เรากินอีกทำอีกสิเมื่อคุณขโมยคุณอยากขโมยอีกเมื่อคุณโกงคุณอยากโกงอีกเมื่อคุณพูดไม่ดีคุณจะพูดไม่ดีอีกมันจะทำอีกไม่เคยให้อิ่มแต่ที่เราไม่กระหายหาพระเจ้าเพราะว่าเราอิ่มความบาปนั่นแหละเรากินมันตลอดเรากินสแน็คตลอดเราไม่อยากกินข้าวเคยเห็นเด็กที่กินขนมตลอดแล้วไม่กินข้าวไหมพ่อแม่ให้กินขนมตลอดพี่น้องความบาปไม่เคยให้เราอิ่มเพียงพอที่มีประโยชน์เราจะกระหายหาน้ำอีก
เราไม่อยากกินข้าวเราไม่อยากกินอย่างอื่นแต่เราจะกินขนมแต่ขนมนั้นมีผงชูรสมันจะให้เรากระหายน้ำอีกแต่เราไม่กินน้ำเรากระหายเราไปกินอย่างอื่นอีกกินขนมอีกไม่หายไปกินโคกแทนน้ำกระหายน้ำพี่น้องเราควรแสวงหาความชอบธรรมความชอบธรรมของพระเยซูตามทางของพระเยซูตามทางของพระองค์ในพระวจนะของพระเจ้าพระองค์จะให้เราอิ่มขอทุกคนเปิดไปใน2โครินธ์เป็นตัวอย่างที่ดีอย่างหนึ่งของคนคนหนึ่ง2โครินธ์บทที่12ขอพี่มนช่วยอ่านนะครับ2โครินธ์บทที่12ข้อที่8โอเคครับนี่คือเรื่องของอาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลเป็นคนหนึ่งที่พบเจอความทุกข์ยากลำบากมากมายและการถูกต่อต้านด้วยและการถูกไล่ฆ่าและการถูกข่มเหงเยอะแยะและยิ่งกว่านั้นเขามีศัตรูที่เยอะเย้ยเขาด้วยศัตรูนั้นเขากำลังพูดถึงก็คือหนามในเนื้อของเขาเขากำลังบอกว่าเขามีหนามในเนื้อเขาขอให้พระเจ้าออกอธิษฐานถึง3ครั้งและหนามที่เขาพูดถึงนั้นอาจจะไม่ใช่เป็นหนามที่อยู่ในตัวนั้นหนามที่เขาพูดถึงนั้นก็คือปัญหาสุขภาพพี่น้องเขามีการข่มเหงมากมายเขามีความทุกข์ลำบากมากมายและยังไม่พอเขายังมีปัญหาสุขภาพที่เยอะเย้ยเขาอยู่ปัญหาสุขภาพเยอะเย้ยเขาว่าพระเจ้าของเจ้าอยู่ที่ไหนหลายครั้งศัตรูของเราบางทีเป็นสุขภาพเราเจอปัญหาเยอะแยะมากมายและเรายังเจอสุขปัญหาสุขภาพที่มาเยอะๆเราอีกว่าพระเจ้าของเจ้าอยู่ที่ไหนเห็นไหมไม่เห็นช่วยทุกลำบากเลยเราเป็นโรคเรามาช่วยเจ้าด้วยเรามาทำลายเจ้าด้วยแต่สิ่งที่อาจารย์เปาโลทำคืออะไรเขามีลำบากเขาถูกปัญหาสุขภาพเยอะๆเขาทำลายเขาอีกแต่เราเห็นต่อไปในข้อที่10เขาบอกว่าเพราะเหตุนี้เพื่อเห็นแก่พระคริสต์ข้าพระเจ้าจึงพอใจในบรรดาความอ่อนแอในการถูกเยาะเย้ยต่างๆในความลำบากในการถูกข่มเหงในเหตุวิบัติต่างๆเพราะว่าข้าพระเจ้าอ่อนแอเมื่อใดข้าพระเจ้าก็เข้มแข็งมากเมื่อนั้นไม่ว่าเขาเจอลำบากความทุกข์แค่ไหนสุขภาพของเขาก็ตามแต่สิ่งที่เขาเลือกทำคือเขากระหายหากระเสือกกระสนหาพระเยซูคริสต์เขาบอกว่าเพราะเห็นแก่พระเยซูคริสต์ในข้อที่10เขาเห็นแก่พระเยซูคริสต์พระองค์จะดับกระหายของเขาได้เท่านั้นไม่ว่าเขาเจออะไรเขาเห็นแก่พระเยซูคริสต์นี่คือสิ่งที่เขากระเสือกกระสนหาไม่ใช่แค่หาอย่างเดียวคือเขาทุรนทุรายที่จะไปหาให้ได้เขาจึงพบว่าเมื่อเขาแสวงหาพระเจ้าพระเยซูคริสต์เขาพบว่าความลำบากของเขานั้นเป็นความหวังสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะว่าความลำบากที่เขาเจอนั่นแหละทำให้เกิดผลดีเห็นไหมครับเหมือนที่เราเห็นในโรมเพราะพระเจ้าเสริมกำลังเขาพระเจ้าให้เขารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะก็เพื่อให้เขาเข้มแข็งมากขึ้นเท่านั้นมันเป็นผลดีพี่น้องเพราะเขาแสวงหาแหล่งน้ำที่มีประโยชน์เขามีกำลังที่แข็งแกร่งมากขึ้นเพราะน้ำนั้นให้กำลังกับเขานั่นคือพระเยซูคริสต์พี่น้องสิ่งสุดท้ายที่เราจะเห็นเราเห็นว่าทำไมล่ะทำไมจิตใจของเราจึงฝ่ออยู่เมื่อเราเจอปัญหามากมายเจอความทุกข์ลำบากมากมายทำไมเรากระสับกระส่ายอยู่ภายในใจล่ะทำไมเราต้องกังวลทำไมเราต้องเป็นทุกข์ทำไมเราต้องท้อแท้ใจทั้งที่เรามีพระเจ้าเรามีพระคริสต์เรามีพระวจนะของพระเจ้าหรือพระวิญญาณอยู่กับเราพี่น้องเรามีความหวังในพระเจ้าทำไมเราถึงเศร้าใจล่ะเราควรฉุกคิดเหมือนผู้เขียนในสดุดีนี้บอกเขาเตือนตัวเองเฮ้ยทำไมถึงฟออยู่ล่ะทำไมท้อแท้ใจอยู่ล่ะเรามีพระเจ้าเป็นความหวังไม่ใช่หรือเป็นพระผู้ช่วยให้เราเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราไม่ใช่หรือพี่น้องพระเจ้าเป็นความหวังของเราที่เราจะยกย่องพระองค์
พระองค์เป็นผู้ช่วยให้รอดของเราแทนที่เราจะจมปลักอยู่ในความทุกข์ทำไมเราต้องท้อใจขนาดนั้นทำไมเราต้องปั่นป่วนอยู่ภายในขนาดนั้นทั้งที่เรามีหวังคือพระเจ้าพี่น้องครับช่วงเวลาแห่งความท้อแท้และความทุกข์ลำบากนั้นจะมาแน่เป็นพายุแห่งชีวิตนั้นจะมีแน่แต่ถึงกระนั้นยารักษาท้อใจและความหดหู่ก็คือการให้ดวงตาของเราจับจ้องไปที่พระคริสต์จับจ้องไปที่พระเจ้าตลอดเราเห็นในโคโลสีคือเราควรมองสิ่งที่อยู่เบื้องบนไม่ใช่สิ่งที่อยู่เบื้องล่างพี่น้องถ้าเราเพียงแต่ยอมแพ้ต่อการทดลองและจมปลักอยู่ในความทุกข์ลำบากของเราเรายิ่งหดหู่กว่าเดิมทำให้เรายิ่งเศร้าใจอย่างรวดเร็วแต่เมื่อเราหันสายตาของเราขึ้นสู่เบื้องบนไม่ใช่สิ่งเบื้องล่างด้วยการจับจ้องไปที่พระสัญญาของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์ทำเรามีกำลังใจมากยิ่งขึ้นจนกว่าจะถึงเวลาที่สมควรที่พระเจ้าจะไล่พายุนั้นออกไปเมื่อนั้นชัยชนะพระเจ้าจะเด็ดขาดแต่เมื่อเราจับจ้องไปที่พระเจ้าก่อนที่พระองค์จะช่วยเหลือเราเรามองไปที่ความหวังที่พระเจ้าจะช่วยเหลือเราพี่น้องเราจะพ้นไปได้เราเห็นว่าไม่ใช่แค่เรากระหายหาพระเจ้าและพระเจ้าจะให้เลยเราเห็นผู้เขียนเขาบอกว่าเขาจะรอคอยพระเจ้าด้วยเขาจะมีความหวังที่พระเจ้าคือเขาจะรอจนถึงเวลานั้นเขาจะรอวันที่สรรเสริญพระเจ้าฉะนั้นเขาจะแสวงหาพระเจ้าเขาจะดื่มน้ํานั้นและเขาจะรอวันที่พระเจ้าช่วยเหลือเขาด้วยพี่น้องเราเช่นกันเรามีความหวังเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างให้เราแข็งแรงขึ้นก่อให้เกิดผลดีแต่ปัญหาเมื่อเราเจอปัญหาต่างๆเรากําลังหวยหาอะไรอยู่ปัญหาคือเรากําลังหาสิ่งที่ไม่สามารถช่วยเราได้เป็นเพียงแค่ตัณหาและความต้องการของเนื้อหนังพี่น้องเรากระหายน้ำแต่ดันไปกินหินดินทรายมันไม่มีประโยชน์ลองคิดถึงเราต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิเราอยากได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดสิพี่น้องเราจะเสาะหาแบบเอาเป็นเอาตายเรียกว่าเรากระเสือกกระสนหาแน่เห็นคนหลายคนอยากได้แฟนคนนี้จะกระเสือกกระสนเพื่อได้คนนี้จนได้ขอเบอร์ไหมขณะเขามีแต่งงานมีลูกแล้วฉันจะเอาให้ได้ก็ยังเอามันมีเห็นเยอะแยะมากมายพี่น้องเราจะทำให้ได้เราจะไปซื้อของร้านนี้ฉันอยากจะกินอันนี้แหละมันหมดใช่ไหมฉันจะไปหาร้านอื่นไปทุกที่ด้านด้วนไปที่จนกว่าจะเจอสิ่งของสิ่งนี้ไม่มีใช่ไหมรองเท้าไซส์นี้ไม่มีเราจะกระเสือกกระสนไปทุกร้านโรบินสันไม่มีเซนท่านไม่มีไปเมย่าก็ได้เมย่าไม่มีไปพรอมเมราดาไม่มีฉันจะไปให้ได้ไม่เป็นไรลาซาด้าก็มีลาซาด้าไม่มีช้อปปี้ก็มีช้อปปี้ไม่มี Facebook ก็มีไม่เป็นไร Google เสิร์ชไปเรากระเสือกกระสนหาตีหนึ่งตีสองเราไม่เจอเราไม่นอนหรอกพอเจอแล้วปุ๊บโอเคกดหัวใจไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยซีเอฟวันอื่นก็ยังไม่มีเงินพี่น้องเรากระเสือกกระสนหาจนได้เรากระเสือกกระสนได้ทุกอย่างผมยกตัวอย่างผมก็ได้ผมไม่กินเลือดแต่ผมจะกระเสือกกระสนกินลู่ลาบให้ได้โดยที่ไม่ใส่เลือดผมทำได้และเหมือนด้วยนี่คือความภูมิใจของผมเหมือนเป๊ะพูดแล้วก็จะกินอีกแน่อีกไม่นานโอ้น้ำลายไหลพี่น้องขนาดสิ่งอื่นเรายังทำได้สิ่งที่ไม่มีประโยชน์เรายังแสวงหากระเสือกกระสนได้พระเจ้าทำไมเราทำไม่ได้ทำไมเรากระเสือกกระสนที่จะเข้าในพระวจนะของพระเจ้าไม่ได้พี่น้องเราแค่อ่านมันไม่เข้าในใจเราเราต้องกระเสือกกระสนที่จะให้ข้อความเหล่านั้นอยู่ในใจเราพี่น้องนั่นเป็นน้ำของเรามันมีระยะเวลากว่ามันจะเข้าในใจแต่เราต้องพยายามไตร่ตรองพิจารณาวิเคราะห์อ่านเห็นสิ่งที่พระเจ้าทำอะไรด้วยพี่น้องเมื่อนั้นพระวจนะเป็นน้ำที่ดีที่สุดของเราเราต้องอย่างอื่นเรายังแสวงหาได้ตีหนึ่งตีสองเรายังได้พระคัมภีร์เรา3นาทีว่าอ่านไม่ได้ปวดหัวพอละไม่แสวงหาต่อทำไมเราไม่เซิร์ช Google ล่ะดูซิความหมายคืออะไรความจริงไม่ต้องเซิร์ชเพราะว่า Google อาจจะเขียนมั่วเราศึกษาดูหนังสือไม่ได้จริงๆถามพี่น้อง
ถามอาจารย์ถามใครก็ถามไปเถอะพี่น้องเราไม่ได้เพราะเราไม่ทำหรือเปล่าเราต้องการของสิ่งอื่นจนอยากกระเสือกกระสนหามาจนได้เพราะเราต้องการหรือเปล่าที่พระเจ้าเราบอกว่าเรากระเสือกกระสนหาไม่ได้ไม่ใช่เพราะเรากระเสือกกระสนหาไม่ได้หรือเปล่าแต่เป็นเพราะเราไม่ต้องการหรือเปล่าพี่น้องเราแค่ไม่ต้องการพระเจ้าถ้าเราต้องการพระเจ้าเราจะกระเสือกกระสนหามาจนได้ดิ้นรนหามาจนได้ถ้าเราโดนยิงเราจะกระเสือกกระสนแถไปจนถึงนางเอกจนได้แหละแล้วก็พูดคำสุดท้ายว่าฝากลูกเมียข้าด้วยแล้วก็ตายพี่น้องเราจงเป็นเหมือนกวางที่หวยหากระเสือกกระสนหาน้ำเราควรเป็นเช่นนั้นเราควรกระเสือกกระสนหวยหาพระเจ้าเหมือนเพลงที่เราร้องเพลงที่เราร้องเมื่อกี้เมาคีล่าสัตว์ไม่ใช่คุณเล่นจิตวิญญาณข้าแสวงหาพระเจ้าดุดดังกวางน้อยกระหายหาน้ำเราอย่าร้องผิดเพราะเพลงเราแบ่งท่อนผิดจิตวิญญาณข้ากระหายหาความจริงเราต้องบอกว่าจิตวิญญาณข้ากระหายหาพระเจ้าดุดดังกวางน้อยกระหายหาน้ำแต่เราจะร้องว่าจิตวิญญาณข้ากระหายพระเจ้าเหมือนดังกวางน้อยที่กระหายหาน้ำพระเจ้าไม่ใช่กวางน้อยนะพี่น้องเราจงกระหายหาพระเจ้ากระเสือกกระสนหาพระเจ้าและรอคอยพระองค์เพราะว่าพระองค์เป็นแหล่งน้ำเดียวเป็นความหวังเดียวที่ช่วยให้รอดพระองค์จะทำให้กับเราแน่พระองค์จะช่วยเหลือเราทุกอย่างและจะเกิดสิ่งที่ดีแน่พี่น้องดังนั้นเราควรกลับไปถามตัวเองว่าเรากำลังแสวงหาและหวยหาอะไรอยู่และเราควรกลับมาแสวงหาสิ่งที่มีประโยชน์ดีกว่ากวางกระเสือกกระสนหาทานน้ำฉันใดเราก็ควรกระเสือกกระสนที่จะไว้ใจและตามทางพระเจ้าฉันนั้นพี่น้องจงกระหายพระเจ้าในยามยากลำบากเถิดเราจะปิดด้วยคำอธิษฐาน